าพแรกนาทีพิงกี้สาวิกาได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจำนับเป็นวินาทีอิสรภาพของนางเอกพิงกี้สาวิกาเพราะมีชื่อเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D จนนอนคุกนานถึง3เดือน12วันหลังจากที่ทนายได้ยื่นประกันถึง4ครั้งขอปล่อยตัวชั่วคราวพิงกี้ซึ่งเป็นจำเลยที่7ในคดี Forex 3D ในชั้นพิจารณาคดีโดยครั้งที่4ได้รับการพิจารณาจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งประกันตัวด้วยวงเงิน5ล้านบาทโดยเมื่อเวลา 19:15 นโดยประมาณพิงกี้สาวิกาได้รับการปล่อยตัวจากทันสถานหญิงกลางซึ่งเจ้าตัวได้นั่งรถ Toyota Fortuner สีขาวของทนายความและไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นสาวพิงกี้ก็ยังได้ทักทายสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวด้วยท่าทางที่สดใสรวมถึงมีการทำสัญลักษณ์สื่อความหมายว่ารักให้กับบรรดาช่างภาพด้วยในขณะที่แม่และพี่ชายยังนอนคุกต่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพิงกี้ไม่ต้องใส่กำไร EM แต่มีเงื่อนไขคือห้ามออกนอกประเทศและต้องรายงานตัวต่อศาลภายใน7วันและต้องรายงานตัวต่อศาลตามกำหนดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ